สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า Big Time นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับแอปนี้เนี่ยก็เป็นแอปหาเงินออนไลน์นะครับในรูปแบบของการเล่นเกมนั่นเองนะครับซึ่งในตัวของแอป Big Time นี้นะครับเขาก็จะมีเกมให้เราเล่นนะครับซึ่งเกมพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นไปแล้วนะครับเราจะได้รับคะแนนกลับมานะครับซึ่งคะแนนในตัวแอป Big Time นี้นะครับเขาจะนับเป็นทิกเก็ตนะครับ1คะแนนก็นับเป็น1ทิกเก็ตอย่างนี้นะฮะซึ่งส่วนตัวผมเองนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีทิกเก็ตอยู่0นะครับเพราะว่าผมเอาไปแลกเป็นเงินหมดแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับก็นี่เลยนะครับนี่นะฮะก็สำหรับในตัวแอป Big Time นะครับตอนนี้เนี่ยผมเอาคะแนนที่ผมเล่นเกมได้นะครับเอามาแลกเป็นเงินแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยแลกเป็นเงินไปแล้วนะครับอยู่ที่ 2.4 ดอลลาร์นั่นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ60บาทนะครับเพราะว่าดอลลาร์อันนี้เนี่ยเป็นดอลลาร์แคนาดานะครับไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งดอลลาร์แคนาดาเนี่ยมันจะอยู่ที่ราวๆ1ดอลลาร์ต่อ25บาทนะครับประมาณนั้นนะฮะซึ่งคะแนนในตัวของแอป Big Time นี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเอามาแลกเป็นเงินนะครับ10,000คะแนนนะครับเราสามารถแลกเป็นเงินได้ที่ 0.1 ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็อย่างตรงนี้เลยนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับ10,000ทิเก็ตนะครับอินโทร 0.1 ดอลลาร์นะครับหรือว่า 10,000 ทิเก็ตเนี่ยแลกเป็นเงินได้ที่ 0.1 ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็อย่างตรงนี้เนี่ยผมแลกไปแล้วนะครับก็แลกไปค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับเพราะว่าในตัวเกมของทาง Big Time นี้นะครับเขาเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับแล้วก็ได้คะแนนค่อนข้างที่จะเร็วเหมือนกันนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้ลองเล่นมาสักพักนึงแล้วนะครับก็ได้คะแนนมาราวๆประมาณ 3-4 แสนคะแนนนะครับหรือว่า 3-4 แสนทิเก็ตเลยนั่นเองนะครับผมก็คะแนนที่ผมได้รับนั้นมาแลกเป็นเงินตรงนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับเป็นสายคอเกมนะครับชอบเล่นเกมเหมือนกันนะครับผมแนะนำว่าลองเข้ามาเล่นแอป Big Time นี้ดูนะครับก็นอกจากจะได้ฝึกสกิลการเล่นเกมของเพื่อนๆแล้วนะครับก็ยังทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับผลตอบแทนอะไรกลับมาเล็กๆน้อยๆด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบเล่นเกมเหมือนกันกับผมก็มาลองเล่นแอปนี้ดูได้นะครับก็เดี๋ยวเรานะครับมาดูภายในตัวแอปกันก่อนนะครับว่าในตัวแอปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็สำหรับในตัวแอป Big Time นี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเขาก็จะมีในส่วนของคะแนนสะสมให้เราดูอยู่ข้างบนนี้เลยนะครับก็เรามีทิเก็ตอยู่เท่าไหร่นะครับมันก็จะถูกสะสมไว้ข้างบนนี้นั่นเองนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่0ทิเก็ตนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเอาไปแลกเป็นเงินหมดแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูกันในส่วนของเมนูภายในตัวแอป Big Time นี้กันเลยนะครับในตัวแอป Big Time นี้นะครับก็จะมีเมนูหลักๆอยู่ด้วยกัน5เมนูนะครับก็นี่เลยนะครับเมนูแรกก็คือเมนูธนาคารนั่นเองนะครับเมนูที่2ก็คือเมนูรายชื่อผู้โชคดีนะครับที่ได้รับการแจกเงินจากตัวของแอป Big Time นั่นเองนะครับแล้วก็เมนูที่3ก็คือเมนูรับทิเก็ตฟรีหรือว่ารับคะแนนฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็เมนูที่4นะครับก็คือเมนูทั่วไปนั่นเองนะครับเป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวของแอปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เมนูที่5ก็คือเมนูสำหรับแปลงจากตัวทิเก็ตมาเป็นเงินนะครับนี่นะฮะซึ่งเมนูนี้เนี่ยผมเปิดให้เพื่อนๆดูไปเมื่อกี้แล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของอีก4เมนูที่เหลือเลยนะครับก็สำหรับในเมนูตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เมนูที่1นี้ก่อนเลยนะครับเมนูที่1นี้นะครับก็คือเมนูธนาคารนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่แอปหน้าตาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งภายในเมนูธนาคารนี้นะครับถามว่าเอาไว้ทําอะไรนะครับเมนูธนาคารนี้นะครับเอาไว้สําหรับเก็บสะสมทิเก็ตของเรานั่นเองนะครับถามว่าทําไมเราต้องเอาทิเก็ตของเรามาเก็บไว้ในเมนูธนาคารตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่ทางแอป Big Time นะครับเขาจะทําการแจกเงินนะครับเขาจะทําการดูดทิเก็ตของทุกคนนะครับที่อยู่ในแอปนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับมีทิเก็ตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเพื่อนๆไม่ได้นํามาเก็บไว้ในธนาคารนะครับทางตัวของแอป Big Time เองนะครับมันจะทําการดูดทิเก็ตที่เพื่อนๆมีอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับออกไปนะครับแล้วก็เอาไปสุ่มแจกให้กับคนที่เป็นผู้โชคดีได้รับเงินแจกตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อยากจะให้ทางตัวแอป Big Time ดูดทิเก็ตของเพื่อนๆไปนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเอามาฝากไว้ในส่วนของธนาคารนี้ก่อนเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีการฝากนะครับให้เราเนี่ยทำการกดที่ deposit ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกจำนวนทิเก็ตที่เราต้องการจะฝากนะครับก็มี100นะฮะ 1,000 แล้วก็ 10,000 นะครับแล้วก็ถ้าเกิดนะครับว่าเราต้องการที่จะถอนทิเก็ตออกมานะครับก็ให้เรากดที่ตรง withdraw ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกจำนวนที่เราต้องการจะถอนนะครับก็ถอนได้100ทิเก็ต 1,000 ทิเก็ตแล้วก็สูงสุด 10,000 ทิเก็ตต่อครั้งนั่นเองนะครับก็สมมุติว่าผมจะทำการถอนออกมาสัก 1,000 ทิเก็ตแล้วกันนะครับก็คลิกตรงที่ 1,000 ตรงนี้นะครับปึ๊บก็นี่เลยนะครับมันก็จะทําการหักทิเก็ตนะครับจำนวน 1,000 ทิเก็ตออกไปนะครับแล้วก็เอามาเติมให้กับเราตรงนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะฝากคืนนะครับก็กดที่ deposit นะครับแล้วก็คลิกที่ 1,000 นะครับมันก็จะทําการดึงทิเก็ตจํานวน 1,000 เนี่ยเอามาฝากให้กับเราในตัวของธนาคารตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือในส่วนของเมนูธนาคารนะครับเอาไว้ฝากแล้วก็เอาไว้ถอนตัวทิเก็ตของเรานะครับเพื่อการตัวแอป Big Time นี้ดูดตัวทิเก็ตของเราไปนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของเมนูที่2เลยนะครับเมนูที่2นะครับก็คือเมนูรายชื่อผู้โชคดีนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากกดเข้ามาดูก็กดเข้ามาดูได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่อยากเข้ามาดูนะครับก็ไม่ต้องกดเข้ามาดูก็ได้นะครับเพราะว่าเรากดไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้รับทิเก็ตอะไรนะครับก็มีเพียงแค่รายชื่อผู้โชคดีนะครับที่เขาได้รับการแจกจากแอป Big Time นี้เท่านั้นเองนะครับนี่เลย
ครับอันนี้ก็มีคนไทยอยู่ด้วยนะครับ2คนนะฮะอ่ะสาวสวยซะด้วยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูเมนูถัดไปกันเลยนะครับเมนูที่3นะครับก็คือเมนูในส่วนของการรับทิเก็ตฟรีนั่นเองนะครับซึ่งการรับทิเก็ตฟรีตรงนี้นะครับเขาก็จะมีแอปให้เราดาวน์โหลดนะครับนี่เลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดแอปนี้นะครับนี่เลยนะฮะเราเนี่ยก็ได้รับไปเลย 5,000 ทิเก็ตฟรีๆเลยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดไป2แอปนะครับเราก็รับไปเลยนะครับ 10,000 ทิเก็ตนะครับก็เอาไปแลกเป็นเงินได้ที่ 0.1 ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับอ่ะก็ตรงนี้เนี่ยเขาก็มีแอปให้เราดาวน์โหลดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเก็บทิเก็ตให้ได้เร็วๆนะครับก็แนะนำว่าลองเข้ามากดดาวน์โหลดแอปพวกนี้ดูนะครับซึ่งแอปพวกนี้เนี่ยก็คือแอปที่อยู่ในเครือของทาง Big Time หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆโหลดมาแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปเก็บคะแนนนะครับจากในตัวแอปพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะในส่วนของการดาวน์โหลดตรงนี้เนี่ยผมขอไม่รีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเราดาวน์โหลดเฉยๆเนาะอ่ะซึ่งการดาวน์โหลดเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆดาวน์โหลดแอปกันเป็นอยู่แล้วนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการดูวิดีโอนะครับในส่วนของการรับทิเก็ตฟรีตรงนี้นะครับทางแอป Big Time เนี่ยจะมีวิดีโอให้เราดูด้วยนะครับเราเนี่ยสามารถดูวิดีโอได้สูงสุดนะครับวันละ10ครั้งนะครับได้รับครั้งละ100ทิเก็ตนั่นเองนะครับก็ถ้าดูครบ10ครั้งเราก็ได้รับไป 1,000 ทิเก็ตนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาดูทุกวันเลยจะดีมากนะครับเพราะว่าวิดีโอมันก็ไม่ได้ยาวมากนะครับประมาณ30วิแค่นั้นเองนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะฮะเราไม่ได้ดูเฉยๆนะครับเราดูแล้วเราได้ทิเก็ตกลับมาด้วยนะครับ30วิเนี่ยได้กลับมา100ทิเก็ตถือว่าได้ทิเก็ตกลับมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือในส่วนของการดูวิดีโอนะครับก็ต่อไปนะครับในส่วนของการรับทิเก็ตฟรีตรงนี้นะครับก็มีในส่วนของการชวนเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับสมัครเข้ามาในตัวของแอป Big Time นี้แล้วนะครับแอป Big Time นี้เขาจะมีรหัสแนะนำของเราอยู่นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเอารหัสแนะนำตรงนี้นะครับเอาไปให้เพื่อนของเรากรอกนะครับเพื่อนของเราเนี่ยจะได้รับ 2,500 ทิเก็ตนะครับแล้วเราเนี่ยก็ได้รับ 2,500 ทิเก็ตด้วยนั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับทางแอป Big Time เนี่ยก็จะให้เราอีก 0.1 ดอลลาร์ด้วยนะครับเป็นค่าแนะนำที่เราไปแนะนำเพื่อนเนี่ยมาเล่นแอป Big Time นั่นเองนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะได้ตัวทิเก็ตเยอะๆแล้วก็อยากจะได้เงินเร็วๆนะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยไปชวนเพื่อนมาเล่นแอป Big Time นี้ดูนะครับถ้าเกิดว่าเราชวนเพื่อนได้เยอะนะครับแล้วก็ได้รับเงินตรงนี้เนี่ยเยอะตามนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับก็คือในส่วนของเมนูรับทิเก็ตฟรีตรงนี้นะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเขามีให้เราทำอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยที่เราทำกันผมก็จะเห็นอยู่ด้วยกัน3อย่างนี้นะครับก็คือดาวน์โหลดแอปนะฮะดูคลิปแล้วก็ชวนเพื่อนนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูในส่วนของเมนูที่4กันเลยนะครับเมนูที่4นี้นะครับก็คือเมนูที่เป็นข้อมูลทั่วไปของเรานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยทำการสมัครสมาชิกเข้ามาใหม่นะครับเพื่อนๆเนี่ยจะมีเมนูด้านบนสุดตรงนี้นะครับเป็นเมนูที่ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกรอกรหัสผู้แนะนำด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกรอกแล้วเพื่อนๆก็จะได้รับ 2,500 ทิเก็ตตรงนี้ฟรีๆด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ผู้แนะนำของเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้รับอีก 2,500 ทิเก็ตฟรีๆบวกกับเงินอีก 0.1 ดอลลาร์ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับเข้ามาเล่นในตัวแอป Big Time แล้วนะครับผมก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับเอารหัสของผู้แนะนำนะครับเอามากรอกด้วยนะครับจะดีมากเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยได้รับทิเก็ตตอนเริ่มต้นนี้เนี่ยถึง 2,500 ทิเก็ตเลยนะครับก็คือ1ใน4ของการแลกเลยนะไม่ใช่จำนวนทิเก็ตที่น้อยๆนะครับ 2,500 ทิเก็ตตรงนี้นะฮะก็นี่เลยนะครับก็คือในส่วนของเมนูที่4นี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นข้อมูลทั่วไปแค่นั้นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือภายในตัวแอปนะครับแล้วก็เมนูต่างๆของแอป Big Time นี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาเล่นเกมในตัวแอป Big Time นี้ดูบ้างนะครับอยากจะเข้ามาทำเงินจากการเล่นเกมในแอป Big Time นี้ดูนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์นะครับดาวน์โหลดแอป Big Time ได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับหรือว่าจะค้นหาใน Google Play หรือว่าใน Play Store ก็ได้นะครับโดยค้นหาคำว่า Big Time นะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็จะเจอแอปนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเข้าสู่หน้าตาของแอปหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับล็อกอินเข้ามาผ่าน Facebook ได้เลยนะครับเพราะว่าการล็อกอินผ่าน Facebook ตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแล้วก็สะดวกด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆโหลดแอปมาแล้วนะครับก็ล็อกอินเข้าไปผ่าน Facebook นี้ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะฮะโอเคนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆกดที่ดำเนินการต่อตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทำการเข้าสู่แอป Big Time แค่นั้นเองนะครับนี่นะฮะก็คือการเข้าสู่แอป Big Time สำหรับมือใหม่เริ่มต้นเลยนะครับก็ไม่ยากเลยนะฮะประมาณนี้นะฮะก็สำหรับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับมันจะทำการล็อกในส่วนของเกมไว้อย่างนี้อยู่นะครับก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับมันจะมีเกมอื่นๆให้เล่นเหมือนกันนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยก็เล่นเกมอื่นๆไปก่อนได้เลยนะครับซึ่งเกมที่มันยังล็อกอยู่เนี่ยมันเป็นเกมที่มันจะเล่นยิ่งเล่นแล้วยิ่งได้คะแนนเยอะขึ้นนั่นเองนะครับก็เพื่อนๆเนี่ยก็ค่อยๆปลดล็อกไปตามเลเวลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครเข้ามาใหม่ในเลเวลของเพื่อนๆจะยังเป็นเลเวล1อยู่นั่นเองนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเล่นเกมไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงเลเวลมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับเข้ามาในส่วนของแอป Big Time นี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกเมนูที่4นี้ก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการกดที่ Enter Invite Code ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็กรอกรหัสนะฮะ
MUZP9 แบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็คือรหัสแนะนำของผมนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกรอกไปแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆทำการกด collect ตรงนี้นะฮะเพื่อนๆก็รับไปเลยนะครับ 2,500 ทิเก็ตฟรีๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทำการกด collect ตรงนี้ให้ดูนะครับอันนี้เลยนะฮะโอเคนะครับก็กรอกไปแล้วนะครับก็นี่นะครับได้รับแล้ว 2,500 คะแนนนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมมากรอกรหัสแนะนำของผมตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อรับ 2,500 คะแนนฟรีๆแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหารหัสแนะนำของผมไม่เจอนะครับก็อยู่ที่ด้านขวาของคลิปนี้เลยนะครับก็จะเป็นรหัสแนะนำของผมนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะเอาไปกรอกนะครับแล้วรับไปเลย 2,500 ทิเก็ตฟรีๆแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในส่วนของแอป Big Time ตรงนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรผมเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ